ลับมาติดตาม MBT News กันต่อนะครับกันยังอยู่กันที่เรื่องของเงินทองทองแต่เป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยครับเป็นประเด็นใหญ่ที่แม่พูดถึงกันมาหลายวันเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีออกมายืนยันนะครับว่าที่จะขึ้นกันเนี่ยนายกรัฐมนตรีเองก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เงินเฟ้อมันต่ำอยู่จะได้มีการเชิญนะครับนายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิครับท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมาพูดคุยที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อหารือกันครับด้วยนายเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นการนัดหารือแบบจิบกาแฟกันจิบกาแฟกันตามปกติเลยนะฮะกับผู้ว่าแบงค์ชาติโดยพูดคุยกันหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่หลายคนจับตามองบอกว่าให้มีการพูดคุยในที่ประชุมคณะกรรมการดีกว่าจะได้พูดกันเต็มที่นะครับก็มีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างตรงไปตรงมารวมถึงพูดถึงเรื่องอัตราดอกเบี้ยด้วยซึ่งเรื่องนี้พยายามบอกถึงสถานการณ์ในตลาดครับว่าปัจจุบันเนี่ยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้านหนี้สินเป็นอย่างไรอธิบายเหตุผลในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเท่านั้นเพราะว่าไม่มีอำนาจที่จะไปก้าวก่ายหรือว่าสั่งการใดๆเนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรอิสระครับเรื่องของดอกเบี้ยก็มีการพูดคุยกันผลดีผลเสียอะไรมันก็ผมก็พยายามจะบอกถึงสถานการณ์ตลาดปัจจุบันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไม่เป็นเรื่องของภาคธุรกิจต่างๆเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทางด้านภาคทางด้านหนี้สินนะครับท่านเองท่านก็บอกว่าท่านทำอะไรอยู่บ้างนะครับว่าอย่างเช่นเรื่องแก้ไขปัญหาหนี้สินระยะยาวนะครับเรื่องมีการแก้ไขหนี้สินท่านก็ทำอยู่นะครับผมก็บอกว่าเรื่องเหล่านี้ถ้าเกิดเวลาเรามากินกาแฟทุกที่ฝากท่านนัดมาหรือให้ผมไปที่แบงค์ชาติที่บางขุนพรหมก็ได้เราได้พูดคุยกันเพราะว่าบางหน่วยงานมันก็ต้องการหน่วยงานอื่นด้วยอย่างเช่นสหกรณ์ก็ต้องการกระทรวงเกษตรด้วยเหมือนกันนะครับก็จะได้มีการพูดคุยกันได้อย่างต่อเนื่องผมไม่มีอำนาจในการไปก้าวก่ายท่านนะครับแล้วเองท่านเองท่านก็เป็นองค์กรที่มีความที่เป็นผู้บริสุทธิ์เราพูดได้เห็นด้วยผลครับนะครับก็ไม่ได้ไปสั่งหรือไม่ได้ไปผมเพียงอธิบายเหตุผลให้ฟังท่านอธิบายเหตุผลในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะครับในแง่ของเหตุการณ์ต่างประเทศนะครับสถานการณ์ของเงินเฟ้อทั้งหมดก็เป็นการพูดคุยกันครับส่วนกรณีหุ้นกู้หลายตัวผิดนัดชำระเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าสั่งการให้ตลาดหลักทรัพย์ไปดูว่าหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงนั้นจะต้องไปพูดคุยจะทำอย่างไรได้บ้างครับสั่งการไปแล้วครับว่าให้ดูแลนะครับว่าให้มีการพูดคุยแล้วก็มองไปถึงระยะยาวว่าหุ้นกู้ที่มี low investment grade เนี่ยเราจะต้องไปพูดคุยแล้วจะทำอะไรบ้างมาตรการเงินเฟ้อที่ติดลบแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพลังงานนะครับทำให้ราคามันลงมาใช่ไหมครับก็เป็นที่ที่ร้องของประชาชนเป็นหน้าที่ที่ต้องลดรายจ่ายของพี่น้องประชาชนใช่ไหมนะครับเราก็ต้องไปดูโครงสร้างระยะยาวว่าเราจะมีการทำอย่างไรบ้างที่จะทำให้ราคาพลังงานทุกคนยอมรับกันได้นะครับก็อาจจะไม่ติดลบแต่คงไม่ขึ้นมาขนาดนั้นนะครับก็อาจจะเดินที่ 0.1 0.2 อะไรอย่างนี้นะนะครับก็ผมขอให้แบงค์ชาติเป็นคนชี้แจงดีกว่าตรงนี้ก็มีการพูดคุยกันก็เป็นการพูดคุยกันเพื่อหาทางออกให้กับประเทศนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการสยบข่าวลือด้วยนะเพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเข้ามารับตำแหน่งด้วยซ้ำอ่ะก็บอกว่าผู้ว่าแบงค์ชาติกับนายกรัฐมนตรีเดินคนละทางกันพูดคุยกันไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อสักครู่นี้นายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยแล้วนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่ารัฐบาลเองก็ไปควบคุมธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้เขามีความเป็นอิสระในการดำเนินการแต่ทั้งหมดคือความหวังดีต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนก็ขับเคลื่อนกันต่อไปนะครับแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนครับ